สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Let's Play Minecraft PE นะครับก็กลับมากันต่อนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานมากนะฮะก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปฝึกรอดอมานะฮะฝึกนสทหรือที่เรียกว่ารอดอก็ได้นสทแปลว่านักศึกษาวิชาทหารส่วนรอดอนี่จะแปลว่านักเรียนโรงเรียนรักษาดินแดนนะฮะผมก็เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถกลับมาทำซีรีส์ Let's Play ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากบอกว่าคิดถึงทุกคนนะฮะคิดถึงทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้นะฮะก็นะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับพร้อมกับอะไรอะไรก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะมีผมมาตกแต่งแมปนะฮะก็คือเอาหญ้ามาปลูกนะครับทำให้แมปเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนิดนึงเนี่ยเอาดอกไม้มาปักหน้าบ้านนะทำให้บ้านเราเนี่ยสวยงามนะครับผมก็ประมาณนั้นนะที่พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเยอะมากก็นะครับผ่านมานี้ก็หลังจากฝึกรอดอเสร็จนะฮะก็ไปต้องสอบปลายภาคนะครับฝึกเสร็จสอบปลายภาคเลยหนังสือไม่อ่านเรียนก็ไม่ได้เรียนนะครับเป็นการสอบที่เข้าห้องสอบโดยไปเยอะเอ็นเดอร์แมนไปไหนละเอ็นเดอร์แมนโอ้เอาดินมาไว้หน้าบ้านแล้วมานี่ดิมานี่ดิมานี่มานี่นี่อู้จุอู้ค้าง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 เฮ้ยอย่าค้างสิลูกรอครับค้างโอ้ไม่ จะตายไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเครื่องค้างเลยโอ้ oh my god สักครู่นะครับหลุดไหมเนี่ยนะหลุดเลยนะครับโอ้โหตีนได้แมนทีนี่หลุดเลยเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเข้าไปนี่ตายไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอเดอร์แมนไปไหนแล้วเอเดอร์แมนไปไหนแล้วฮัลโหลEnderman Where are you? What? เมื่อกี้เห็นอะไรในห้องเห็นอะไรอยู่ในห้องไปไหนแล้ว นะครับเล่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็เข้าห้องสอบโดยที่มีแค่ปากกากับดินสอยางลบนะครับไม่ได้มีความรู้เอาไปสอบเลยนะฮะก็นะฮะเป็นการสอบที่ทรหดที่สุดเท่าที่เคยทำมานะฮะเป็นอะไรที่แบบความรู้สึกที่แบบอ่านข้อสอบแล้วไม่เข้าใจนะฮะก็คือมันไม่ได้เรียนไงระยะเวลาที่ไปฝึกรอดอนี่คือไม่ได้เรียนเลยนะครับเรียนแค่2คาบแรกนะครับซึ่ง2คาบแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่วิชาหลักนะครับมันเป็นจังนะก็เลยแบบวิชาหลักนี่แบบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะรู้แค่บางวิชานะครับแล้วก็รู้ไม่เท่าเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาเรียนเขาก็จะรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับก็เป็นไรที่นะฮะใครที่จะเรียนรอดอฮะก็ต้องจัดการให้ดีนะฮะอาจจะเป็นแบบผมก็ได้และเพื่อนอีกหลายๆคนนะฮะที่เป็นเหมือนกันนะฮะก็ต้องยอมรับในชะตากรรมนะครับเพราะว่ารอดอหรือนสทเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้เรียนนะครับมันอยู่ที่ความสมัครใจของเรานะครับก็นะเราก็ต้องจัดการกับตัวเองต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะซึ่งแบบโอ้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะต้องทำงานส่งอาจารย์โอ้โหแล้วงานนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะแต่ละอันวิชาหลักยิ่งโอ้โหทั้งวิชาหลักทั้งวิชารองนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับก็กว่าจะผ่านมาได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ปิดเทอมแล้วถามว่ายังสบายใจไหมก็ยังไม่สบายใจฮะก็รอดูผลสอบรอดูนะครับจะมีศูนย์กี่ตัวจะมีศูนย์กี่ตัวรอกี่ตัวนะฮะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะครับก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นทรงผมที่ยังเพิ่งยาวนะครับตัดหัวเกรียนนะครับยังไม่ยาวยังไปตัดรองทรงไม่ได้นะครับก็ต้องนู่นแหละเปิดเทอมถึงจะตัดรองทรงได้นะครับตอนนี้ก็เป็นแบบหัวก็ยังแบบเกรียนอยู่นะอาจจะยาวแล้วก็ยังคงเกรียนอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรมากมายเนาะเราก็คงจะมาเล่าอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมได้รับฟัง
นะครับถ้าใครเบื่อก็สามารถปิดคลิปได้นะครับไม่ว่ากันนะก็นะใครที่อยากฟังก็ฟังต่อไปนะครับโอเคนอนได้ยังฮะอยากนอนจะตายแล้วครับโอเคนะครับเราแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วนะไม่ได้มาเล่นงานปกติเล่นช่วงนี้ก็จะไปเล่นซีรีส์ที่มันชิลๆนะครับอย่างเช่นเอาชีวิตรอดในตู้กระจกฮาร์ดคอร์ซึ่งตายแล้วนะฮะตายเพราะจอยนี่แหละนะครับก็ขึ้นรถแรกกด A เอาไม่ใช่กดนี้อ่ะนะฮะจำได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มสกิลเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาชุดเกาะมาใส่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ชุดเหล็กเนี่ยเราอุตส่าห์เอนชานชุดเกาะเพชรตั้งหลายอันแล้วไม่ใส่นะครับมันดูเราต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอุตส่าห์เอนชานโคตรยากเนี่ยโปรเทคชั่นเนี่ยนะครับก็การฝึกเป็นอะไรที่ไม่ยากลำบากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็เป็นอะไรที่เหนื่อยนะเพราะว่ารอดอก็คือหลักสูตรวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ต้องมีระเบียบวินัยนะครับผมฝึกเป็นเวลาประมาณ20กว่าไม่ถึง20มั้งประมาณ10กว่าวันมั้งนะไม่ถึง20ด้วยซ้ำนะครับผมก็ไปฝึกมานะฮะเป็นอะไรที่สนุกเหนื่อยนะครับเจ็บนะฮะการลงโทษก็หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะฮะกับการฝึกในครั้งนี้นะฮะก็สำหรับใครที่เรียนนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเราถ้าใครเป็นผู้ชายนะก็จะได้รับสิทธิ์ที่ไม่ต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบ21ปีนะครับก็ถ้าเรียนครบ3ปีนะต้องเรียนครบ3ปีเรียนครบก็จะถ้าเรียน1ปีก็จะเข้ารับเข้ารับแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าประจำการนะฮะเข้าประจำการ1ปีครึ่งนะถ้าเรียน1ปีนะครับแต่ถ้าเรียน2ปีก็จะเข้าประจำการเข้าประจำการประมาณ6เดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ6เดือนหรือ1ปีเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็ถ้าเรียน3ปีนี่คือไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารนะครับก็จะเป็นกำลังพลสำรองนะครับจะโดนเรียกไปก็ต่อเมื่อประเทศมีสงครามนะครับซึ่งสงครามมันจะมีด้วยเหรอนะถ้าไม่มีสงครามโลกครั้งที่3อ่ะนะถ้ามีสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยใครที่เรียนรอดอเนี่ยก็ต้องโดนเรียกตัวเพื่อเข้าประจำการนั่นเองนะครับซึ่งรู้สึกกล่องเต็มแล้วใช่มั้ยอ้าวยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มก็จัดเลยจ้าโอ้ยแอปเปิลทองไม่ใช่แอปเปิลทองไม่เกี่ยวนะโอเคอ้าวเป็นไงละกล้องบางนิดนึงนะก็กล้องนี่ก็เอาเล็กแล้วนะอาจจะถ้ารำคาญก็บอกได้นะครับจะได้เอาออกนะครับหรือทำให้เล็กลงกว่านี้ก็ได้นะครับมันสามารถปรับขนาดได้นะครับสำหรับกล้องเฟซแคมนะครับถามว่าใช้โปรแกรมอะไรก็ดูได้ที่ใต้คลิปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชื่อไว้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีมากสามารถปรับขนาดได้ด้วยนะแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับก็ใช้แล้วมันก็ไม่ส่งผลกับทำให้เกมแลกหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาชุดเกาะมาใส่นะครับนี่มีแต่โปรเทคชั่นนั่นเลยแล้วก็เอาอันนี้ดาบเลยวะเอามาใช้แล้วกันนะแล้วก็ธนูเอามาอันนี้ธนูอะไรก็ไม่รู้โอเคของเต็มอีกแล้วของเต็มบ่อยมากกล่องเพิ่มมีไหมเนี่ยมีกล่องเพิ่มไหมโอ้โหกล่องไม่รู้จะเอาไว้ไหนเลยฮะมันเยอะมากโอ้ my god นะมีไม้ไหมเนี่ยจะได้ทำเพิ่มเพราะแต่กล่องคราฟอยู่ไหนกล่องคราฟตรงนี้มาไม้ไม่มีเวรกรรมลืมพกไม้มาโทษทีนะจ๊ะนะฟาร์มสเกลนี่เป็นอะไรที่คุ้มมากเนี่ยทำทีเดียวคุ้มแบบโคตรคุ้มเลยนะก็สามารถดูวิธีทำได้นะใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับมีวิธีทำให้อย่างเรียบร้อยนะฮะก็ทำไม่ยากครับทำง่ายๆนะโอเคกล่องนี้ก็เต็มแทบทุกกล่องเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นชุดกล่องนะครับกระดูกก็เต็มแค่กล่องเดียวนะแล้วก็อีกครึ่งกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ชุดเกราะกันนะครับใส่ชุดเกราะเดี๋ยวนะฮะมาใส่เดี๋ยวมันยากเว้ยเอาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อีกปึ๊บเดี๋ยวนะทำไมมันยากจังถอดออกมามันทำไมใส่ยากจังฮะ
ใส่ชุดลูกใส่รองเท้าเหลืออุ้ยเมื่อกี้ได้เต็มตัวแล้วนะครับชุดเกาะเพชรของเราเนี่ยระดับการป้องกันนี่บอกเลยว่าสุดยอดนะครับก็โปรเทคชั่นทั้งตัวเลยนะฮะรับรองว่าตีไม่เข้าแน่นอนนะโอเคแจ่มไปเลยนะครับเราก็จะเก็บชุดเกราะพวกนี้ไว้ละกันเนาะที่ไม่ได้ใช้รองเท้านี่ก็ดีมากนะเป็น Feather Falling นะครับก็คือเวลาตกจากที่สูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยรับดาเมจนะครับก็อีกเรื่องนึงนะฮะสำหรับธนูนะครับมีคนบอกว่าธนูเนี่ยมันต้องเป็นเฟรมนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับลืมนะฮะก็ไปเอาไฟเอสเปกไปใส่นะไฟเอสเปกก็คือต้องใส่กับดาบนะฮะมันใส่ธนูไม่ได้ธนูมันต้องเป็นเฟรมนะครับก็จะกลายเป็นเฟรมแอโร่นั่นเองนะครับแต่ว่านี้ก็เอ้ยแต่ในวันนี้ก็มันก็แรงอยู่นะนะครับว่าแต่กดยิงอ๋อกดอันนี้นะเล็งอย่างยากเลยใช้จอยนี่อันนี้ไม่ใช่นี่หว่าหรือว่าใช่อันนี้อะไรวะอันนี้ก็พาวเวอร์4เลยนะก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเล็งโคตรยากเลยเล็งโคตรยากยิงก็ยิงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเอาเลเวลมาจ้าเลเวลมาปิ้งปองปิ้งปองปิ้งปองโอเคนะครับไม่ต้องอะไรมากกลับบ้านนะครับไม่มีอะไรมาแค่นี้แหละเดี๋ยวพาร์ทนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรมากมายครับเอาประสบการณ์ชีวิตการฝึกรอดอกันนะครับก็สำหรับการฝึกรอดอเนี่ยก็จะฝึกเกี่ยวกับระเบียบวินัยนะฮะของทหารซึ่งก็เป็นระเบียบแบบพื้นฐานนะฮะไม่มีอะไรที่แอดวานซ์มากมายนะครับเป็นแบบพื้นฐานนะครับซึ่งก็ฝึกนี่ก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะครับถ้าทำอย่างไม่เต็มที่ก็จะโดนลงโทษตามระเบียบนะครับซึ่งการลงโทษเป็นอะไรที่บางทีก็สนุกนะถ้าทำหลายๆคนแต่บางทีมันก็สนุกไม่ออกจริงๆนะครับเพราะการลงโทษบางทีมันหนักมากจริงๆนะครับบางทีนี่แบบโดนซะแบบแทบไม่มีแรงจะเดินนะฮะแบบโดนลุกนั่งครับเป็นการลงโทษก็คือลุกนั่งประมาณ50ยกนะฮะตอนแรกก็30ยกโอเคก็ยังพอไหวทีหลังก็อีก20ยกจัดไปก็เริ่มไม่มีแรงแล้วโดนอีก20ยกเริ่มไม่มีแรงแล้วต่ออีกโอ้โหฮะแรงเริ่มหมดพอลุกนั่งเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าท่าอะไรวะท่าพุ่งหลังเนี่ยท่าพุ่งหลังเป็นท่าที่นรกมากๆนะโดนทีนี้แบบโอ้โหนะหมดทั้งแรงแขนไหล่ขานะฮะแบบโดนลงโทษแบบจริงๆฮะแบบหนักหนาสาหัสจริงๆแบบที่ทำผิดแบบจังๆนะฮะก็จะโดนลงโทษแบบนี้แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือการคลานไปกับโคนการคลานก็คือแบบเอาตัวนอนไปกับพื้นแบบนอนกับพื้นแบบราบๆเลยแล้วก็คลานไปโดยใช้เอ้ยไม่ได้คลานเนี่ยเป็นการเอามือไขว้หลังแล้วก็นอนราบไปกับพื้นแล้วก็ถลายตัวไปนะครับ ถลายตัวไปเหมือนปลาที่เกยตื้นนะครับอันนั้นนี่หนักสุดแล้วนะที่แบบเป็นโคนนี่ยังดีกว่าแบบดินแห้งๆนะฮะ ก็คือแบบถลายไปดินแห้งๆครับดินแข็งๆแล้วก็มีเศษก้อนหินด้วยฮะมันแบบเป็นอะไรที่เจ็บมากนะบางคนนี่ถึงกับเลือดออกเลยทีเดียวนะฮะต้องถลายไปกับพื้นแข็งๆนะครับโอ้เกิดอัดหน้าเลยนะก็การฝึกก็มีหนักบ้างเบาบ้างสนุกบ้างนะครับก็เป็นอะไรที่ครบรสนะฮะมีสีสันนะฮะก็วันที่เรียนจบนี้ก็ไม่อยากจะจากไปเลยนะครับอยากฝึกต่อนะฮะก็เวลาฝึกนี่ก็อยู่ที่80ชั่วโมงซึ่งก็80ชั่วโมงก็คือ20วันนั่นเองนะครับแต่ว่าเราฝึกกันถึงวันเสาร์นะวันเสาร์นี่จะควบ2ชั่วโมงเลยก็เลยจะไม่ครบ20วันนะฮะก็ประมาณ16วันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นอะไรที่มีทั้งสนุกมีทั้งเจอเพื่อนต่างโรงเรียนเพื่อนได้เพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เล่นเกมทั้งนั้นนะคนที่ไปฝึกรอดอนี่ไม่รู้ทำไมนะคนเล่นเกมเยอะเหลือเกินนะครับก็คุยกันแต่เรื่องเกมนะเวลานั่งพักนี่ไม่ทำอะไรนะคุยเรื่องเกมทั้งนั้นเลยนะก็ประมาณนั้นนะส่วนผู้หญิงนี่ก็ไม่ค่อยมีนะแต่ก็ยังมีคนสวยๆอยู่นะก็ยังมีคนสวยๆอยู่ที่เรียนรอดอเหมือนเรานะครับอะไรประมาณนั้นนะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนกันด้วยแล้วกันนะใครอยากเรียนก็ไปเรียนได้นะครับเรียนรอดอเป็นอะไรที่สนุกมากนะก็โอเคนะครับเรื่องนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากเนาะ
ป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนะครับวันที่เดินทางไกลฮะเป็นอะไรที่ไกลมากนะสำหรับการเดินทางไกลประมาณ500เมตรไม่ถึงกิโลมั้งนะฮะใกล้มากนะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่การจราจรค่อนข้างขับขั่งนะแล้วก็มันไม่ค่อยมีพื้นที่นะเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เป็นเกาะฮะมันเล็กนิดเดียวนะมันก็เลยไม่มีพื้นที่ในการที่จะเดินทางไกลนะก็เลยเดินไกลมาก500เมตรนะเดินไปเก็บขยะชายหาดนะแล้วก็กลับนะครับกลับนั่นเองก็ปิดเรียบร้อยจบนะกลับบ้านแค่นี้นะครับก็มันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะสำหรับการเดินทางไกลเนี่ยการเดินทางไกลควรจะแบบเดินสัก10กิโลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสัมภาระที่แบกข้างหลังนี้ก็ประมาณ8กิโลฮะแต่ว่าผมนี่ปาไป10เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เตรียมของไปให้กระเป๋าหนัก8กิโลฮะผมก็จัดไปตั้งแต่บ้าน8กิโลนะฮะแล้วพอไปถึงที่ฝึกก็มีเพิ่มไม่อีกเนี่ยก็เลยกลายเป็นประมาณ10โลเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็แบกกันหลังแอ่นเลยฮะหลังนี่แทบหักนะก็เป็นอะไรที่สนุกมากนะครับเสียงจอยอาจจะดังนิดนึงนะฮะก็เพราะว่าเราเนี่ยฮาร์ดคอร์นะเล่นด้วยความรุนแรงนะครับโอเคกลับบ้านนอนดีกว่านะกลับบ้านนอนกอดหมอนดีกว่าฝนตกอีกแล้วฝนตกบ่อยเหลือเกินนะทำไมชีวิตจริงไม่ตกบ้างร้อนโคตรเลยตอนนี้นะช่วงที่ผ่านมา 3-4 วันก็เมื่อกี้อะไรวะโอ้ยโอ้โหนึกว่าไม่เห็นเหรอจ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนดาบแป๊บนึงเปลี่ยนดาบแป๊บอย่าพึ่งเปลี่ยนดาบก่อนเอาธนูก็ได้ธนูอุ้ยไม่โดนนี่ไงนี่โอ้โหเปลี่ยนดาบไม่ทันนะฮะใช้จอยแล้วมันเปลี่ยนยากนะเนี่ยต้องเอามือพกดาบตลอดเวลาเมื่อกี้นี่ตาดีนะฮะบอกเลยนะครับตอนนี้ชิกกี้เราก็ไปสู่สุคติแล้วนะครับไม่รู้ตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับอยู่ดีๆก็เห็นแต่เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่อยู่ในบ้านไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆาตกรรมนะเป็นฆาตกรรมในห้องปิดตายไอ้นั่นมันโคนันนะก็เดี๋ยวต้องไปหาชิกกี้ตัวใหม่มานะครับแต่ว่าเราก็มีอยู่นะเราก็ยังมีไก่อยู่ในสวนไก่นะฮะอยู่ในนี่อยู่โอ้มีไข่ด้วย Thank you very much Thank you very much yeah เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มไข่กันนะครับฟาร์มเก็บไข่อัตโนมัตินะซึ่งเคยทำไปแล้วเมื่อนานจนจำไม่ได้นะฮะก็ตอนนี้กำลังเพาะพันธุ์ไข่อยู่กำลังเก็บรวบรวมไข่นะฮะตอนนี้ก็ได้มาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มไข่กันตรงนี้ทำไว้ทำไมก็ตอนแรกกะว่าจะดัก NPC นะฮะแต่ว่ามันดื้อฮะก็เลยตายก่อนนะฮะแบบว่ากะจะดักให้มันเลี้ยงไว้แล้วก็จะรักษาให้มันกลายเป็น NPC นะครับจะได้เอาไปทำประโยชน์นะครับอ่ะมีคนบอกว่าให้ทำฟาร์มเหล็กนะครับฟาร์มเหล็กนะฮะก็อยากบอกว่านะรอกันสักอีกสัก30พาร์ทน่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าการทำฟาร์มเหล็กเนี่ยมันต้องเพาะพันธุ์ NPC นะครับซึ่งการเพาะพันธุ์ NPC เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ใช่ว่าแค่เสกในเครียทีโหมดมาแล้วก็ทำฟาร์มเหล็กนะไม่ใช่นะครับเราต้องเพาะพันธุ์ NPC นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะทำให้สำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอสักอีกประมาณ30พาร์ทนะฮะรับรองว่าได้ดูแน่นอนนะครับสำหรับฟาร์มเหล็กนะครับก็เอาบนบิวมาอีกบนบิวมานะครับนี้เราก็มาตกแต่งแมปของเรานะครับให้สวยงามให้มันน่าอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเว็บแคมอันนี้มันจะภาพช้าไปนิดนึงนะแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะก็มันรู้สึกมันจะช้ากว่าหรือเปล่าช้านะฮะช้าภาพช้ามากไม่เป็นไรนะครับก็ทนดูแล้วกันนะเพราะมันก็ดีแต่มันดูแหลกๆยังไม่รู้นะเว็บแคมยังแหลกเลยเวนกรรมเกียบประตูนรกตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำลายทิ้งเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสร้างใหม่ให้มันดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็ทุบทิ้งไปก่อนนะทำลายประตูซะผมยังหาปราสาทไม่เจอเลยนะฮะในแมปเลดเพลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะก็รู้สึกว่าจะหารอบๆแล้วมันก็ไม่เจอนะอาจจะเป็นเพราะผมตาถั่วก็ได้นะก็หาเจอยากมากนะครับแต่ในเกาะล้างนี่แบบเดิน2ก้าวเจอแล้วเวเนอร์เวเนอร์
นะครับโอเคมาตกแต่งแมคโลกันโตนะครับโดยการปลูกหญ้าก็ไม่รู้ว่าจะถางทำไมนะถางแล้วก็มาปลูกเหมือนเดิมเนี่ยอุตส่าห์ถางให้เรียบแล้วครับก็แล้วก็กลับมาปลูกเหมือนเดิมนะครับไม่เข้าใจตัวเองเลยเหลือใจตัวเองเหลือขนาดนะแจ็คแมนยังโอ้โหคือกันโอเคปลูกหญ้าครับจังหวะนี้กดรัวๆเลย R2 กด R2 รัวๆปับปับนะครับนี่ก็เป็นฟาร์มไก่ลองเนี่ยซึ่งก็เฟลไม่มีอะไรนะก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ความเฟลของเรานะฮะก็แค่ลองทำเฉยๆว่ามันได้หรือเปล่านะผลปรากฏว่ามันไม่ได้นะครับก็เลยเฟลไปนะครับไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในวันข้างหน้านะครับจะได้มีชีวิตที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีหลักการนะครับเพราะว่าเราเอาความผิดพลาดเนี่ยมาเป็นข้อคิดนะครับให้เราทำสิ่งใหม่ๆได้นั่นเองนะครับง้อค่อนข้างจะคมเลยทีเดียวกินแป๊บตอนนี้ผมก็ทำฟาร์มเลี้ยงวัวไปด้วยนะครับถามว่าทำทำไมก็นั่นสินะทำทำไมทำทำไมครับทำทำไมก็ทำไปงั้นแหละจะได้มีฟาร์มสักหน่อยนึงเพราะว่าฟาร์มข้างบนนั้นมันก็รู้สึกวัวจะตายหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันไปเป็นยังไงนะอาจจะมันฆ่าตัวตายก็ได้นะเพราะมันโดนขังนะแล้วก็น้อยใจฮะฆ่าตัวตายแม่เลยนะโอเคตอนนี้คิปเปอร์ทาวเวอร์ลืมบอกไปเลยใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ทำให้เสร็จสักทีถามว่าทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยทำนะไม่ต้องรีบนะเล่นเลสเพลย์ไปสัก100พาร์ทก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะเราชิวๆอยู่แล้วอ้าวหมดอีกแล้วหมดเร็วจุงมับมาหมัดกระดูกเรามีเยอะฮะไม่ต้องห่วงฟาร์มสเกลเรานี่บอกเลยปั๊มกระดูกได้เป็นตันนะฮะไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องเลยไม่ต้องห่วงเลยชาวไทยแต่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่กับซิงเกิลเกตเวย์นะฮะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับซิงเกิลเกตเวย์ก็ถ้าเกิดขึ้นมานี่ก็ครับเราอาจจะอนาคตดับเลยก็ได้ครับเราอาจจะทำคลิปลง YouTube ไม่ได้เลยทีเดียวขนาดนั้นก็เป็นได้นะครับซิงเกิลเกตเวย์ที่กำลังจะเกิดมานะครับคสช.เราไม่สนใจเสียงคัดค้านนะครับเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปซิงเกิลเดดเวย์นะครับเป็นอะไรที่ฟังแล้วชื่นใจมากนะอุ้ยเสียงซอมบี้เด็ก Where are you อื้อเจอแล้วเจอแล้วไม่ปล่อยไว้จ้าเจอแล้วไม่ปล่อยจ้าไม่ปล่อย2ทีตายบอกเลยดาบพี่ชาร์ปเน็ตเท่าไหร่วะดูแป๊บชาร์ปเน็ต4นะครับสูงสุดคือชาร์ปเน็ต5ซึ่งยังไม่มีปัญญาทำนะเดี๋ยวต้องไปชาร์ปสมุดนะแล้วก็เอาดาบชาร์ปเน็ต5มาให้ได้ปลูกยันในป่าเลยนะฮะปลูกหญ้าเนี่ยโอ้แหลกปลูกยันในป่ากันเลยทีเดียวนะฮะอยากจะปลูกทั้งโลกเลยครับโลกเราจะได้มีสีเขียวเยอะๆนะโลกเราจะได้สดใสสวยงามนะครับว่าแต่วัวมาทำอะไรตรงนี้ฮะอยากตายไหมอยากตายไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นนะฮะว่าเราโจรกรรมเฮ้ยฆาตกรรมวัวน่ะกดผิดทีเดียวตายเมื่อกี้เห็นขาแป๊บๆอุ๊ยโยโหยิ่งบังคับยากๆอยู่โหเกือบตายนะครับตายเพราะซอมบี้เด็กนี่ก็ฮาดีนะครับฮาดีเลยทีเดียวนะโอเคก็บังคับยากนิดนึงฮะอยู่ในช่วงของการฝึกฝนและทดลองในการใช้งานนะครับก็นะเราต้องเสี่ยงกันนิดนึงเพราะว่าก็ตายมาแล้วฮะในซีรีส์ฮาร์ดคอร์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปเล่นใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์อีกแล้วประสบการณ์ที่จะเยอะไปไหนนะเป็นคนที่ประสบการณ์เยอะมากนะครับเหรอโอเคเอาหมดอีกแล้วเหลือตั้งเยอะนะเหลือพื้นที่ให้ทำตั้งเยอะมีกระดูกเหรอไหมเหลือ25อัน25นี่ก็จะได้มา30นะครับได้มา30ครับของโอเคปับรัวๆเลยทีเดียวกดปุ่มรัวๆปับตอนนี้ก็เสียบชาร์จไปด้วยนะครับจะได้แบตไม่หมดนะเพราะว่าเล่นมานานแล้วเต็มแล้วนี่หว่าโอ้เต็มเร็วมากนะฮะโอ้ค้างโอ้เกิดอาการค้างเล็กน้อยนะฮะโอเคถอดไปแล้วฮะก็เป็นจอยบลูทูธนะครับจอยบลูทูธนี่ก็เป็นอะไรที่แจ่มมากนะฮะสามารถนอนเล่นบนเตียงแล้วก็เอามือถือไว้ปลายเท้าเลยก็ได้นะฮะก็
ก็เป็นอะไรที่โคตรชิลนะครับสามารถซื้อมาเล่นได้ครับที่ร้านจาแฟตบอยนะฮะโฆษณาอีกแล้วไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะครับแต่ว่าก็โฆษณาให้เขาเป็นงั้นเลยครับไม่มีอะไรมากนะฮะโอ้ใกล้เสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับโลกเรากำลังจะสวยงามนะโอ้ยเยอะเลยนี่วะเยอะเลยเนี่ยผมมาถางหมดเลยเนี่ยแบบมานั่งถางแล้วก็มานั่งปลูกใหม่ฮะอะไรที่ไร้สาระมากอุ้ยเยอะอุ้ยเยอะเดี๋ยวติดใจเดี๋ยวเฮ้ยถอยสิจ้ะอุ้ยเยอะเมื่อกี้ไปตกหลุมฮะตกหลุมรักเลยทีเดียวมานี่ดีนะที่ถอยมาทันเฮ้ยมานี่ติดไฟตายดอกเดียวจอดบอกเลยดาบพี่โหดไอ้น้องดาบพี่โหดนะครับเนี่ยมันเปลี่ยนอาวุธยากครับยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินเองฮะเดี๋ยวจะเนี่ยพอผมเล่นจอยแล้วผมไปเล่นใช้ทัชสกรีนนี่ไม่ถนัดเลยนะฮะแบบเหมือนต้องไปเริ่มฝึกใหม่ตั้งแต่เริ่มเล่น Minecraft ใหม่ๆเลยนะเป็นอะไรที่นะทำให้ผมเนี่ยมาเล่นจอยจนถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องไปฝึกการเล่นด้วยทัชสกรีนใหม่นะฮะใหม่เลยนะเพราะมันทำให้การเล่นนี่เปลี่ยนไปเยอะนะกับการเปลี่ยนจากเล่นทัชสกรีนมาเล่นจอยแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนจากจอยไปเล่นทัชสกรีนอีกครั้งนะเป็นอะไรที่แบบต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องปฏิวัติเลยทีเดียวหมดแล้วเสร็จพอดีนะครับโลกเรามีแต่ดอกไม้รู้สึกรกไหมรกนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะได้ดูเป็นธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาตินะครับโอเคอัดไม่กี่นาทีแล้วไม่รู้นะครับแล้วก็ต่อไปฮะเดี๋ยวผมจะทำทางเดินนะครับทำทางเดินซึ่งทางเดินนี่ก็ต้องใช้โชเวลไม่มีไม้เป็นกระดไม้เหลือแค่นี้เดี๋ยวต้องไปตัดเพิ่มแล้วนะครับเอามาโอเคตึ๊บตึ๊บแล้วก็ทำสติ๊กแล้วก็ทำเอ้าทำไมทำอาวุธไม่ได้วะอ้าวของเต็มจ้าของเต็มจ้าของเต็มอ๋อของเต็มนั่นเองโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บอันนี้เก็บมั่วแล้วตอนนี้โอ้เหลืออีก64อันนี่ว่ะหนังวัวโอเคได้ยังได้แล้วแล้วก็เก็บพวกอะไรที่ไม่จำเป็นกับชีวิตนะฮะอย่างเช่นดาบอันนี้กักกากนะครับชุดเกราะอันนี้นะลืมเก็บแล้วก็มอนเตอร์ไอเทมนะครับเก็บอันนี้แล้วก็อันนี้ธนูเราเป็นธนูอินฟินิตี้นะฮะเราใช้แค่ลูกเดียวก็เกินพอแล้วนะครับลูกเดียวเกินพอแล้วเนี่ยแค่นี้พอละธนูเราอินฟินิตี้ไงโอเคนะครับเอ้าวางมั่วเลยนี่มานี่อุ้ยเกือบไปพังตัวคราฟแล้วไงโอเคนะครับทำโชว์เวลสัก2อันนะฮะน่าจะได้ใช้เยอะเลยทีเดียวนะครับโชว์เวลนี่มาโอเคนะครับก็มืดอีกแล้วนอนแป๊บเข้าห้องนอนนะฮะนอนคนเดียวมันเงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะโทรหาเพื่อนเล่นเกมกันดีกว่า เพลงอะไรวะเพลงนี้ลืมแล้วเพลงจำไม่ได้ชื่อเพลงอะไรนะช่างมันแล้วเฮ้ยล่ะมีตัวอะไรนอกบ้านไหมนะครับนี่ทำทางเดินแบบนี้นะครับเป็นอัปเดตใหม่นั่นเองที่เขาให้มีบล็อกอันนี้มาใหม่ขึ้นมาออกไปซะมับนะครับเดี๋ยวจะทำทางเดินตรงนี้ไปยังฟาร์มวัวแล้วกันเนาะจัดไปปึ๊บ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 ก่อนหนึ่งก็ต้องเคลียร์นี่ก่อนนะเคลียร์นี่ก่อนปึ๊บ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 ทางเดินที่สวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับการอัปเดตไอ้นี่มานะฮะผมว่ามันสวยมากเลยนะมันเป็นทางเดินที่เป็นธรรมชาติมากเป็นทางเดินที่แบบเหมือนคนเดินบ่อยๆแล้วหญ้ามันตายฮะแล้วหญ้าเป็นสีนี้ฮะมันเป็นอะไรที่สมจริงมากเลยนะครับโอเคประตูรั้วตรงนี้เราก็จะทำอันนี้เลยนี่หว่า
อย่างนี้เลยก็ได้ครับโอเคมามามานะกด R1 R2 อย่างนี้แหละฮะ2ปุ่มครับโอเคอุ้ยเวแล้วเวเลยครับเราต้องเอาดินมาแทนแล้วก็ต้องรอหญ้าให้มันขึ้นก่อนนะฮะเราต้องเอาแบบต้องเป็นหญ้าฮะที่เป็นที่เป็นเมียปู่ครับเอ้าขึ้นแล้วต้องเป็นหญ้านะฮะมันถึงจะทำได้ถ้าเป็นดินมันทำไม่ได้นะฮะโอเคนั่นเองนะครับถึงเนี้ยนะถึงหน้าบ้านเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคนะครับจะทำทางเป็นทางเดินสำหรับไปในที่ต่างๆนะครับก็มีหลายที่เลยนะแถวเนี้ยนะจะทำเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับอุ้ยเกินเวนกรรมถ้าเกินนี้ก็ต้องทุบทิ้งแล้วก็ต้องวางใหม่นะครับนั่นเองนะครับก็ต้องรอให้หญ้ามันขึ้นอีกนั่นแหละถึงจะสวยเหมือนเดิมนะครับโอเคถึงยังพอดีเป๊ะเลยเกือบเลยแล้วไงเกือบเลยไปแล้วฮึบฮึบโอเคนะฮะเสียงจอยเนี่ยจะดังนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเสร็จไป1เส้นทางนะครับเวลาเดินก็จะเสียงเหมือนกันปะเหมือนกันนะเสียงเหมือนกันโอเคก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะมีอะไรให้ตกแต่งอีกเยอะแล้วก็ทางไปยังคิปเปอร์ทาวเวอร์นะครับวันนี้ก็เอาไปทางไหนดีตรงไปอีกเนาะเอาตรงไปอีกโอเคตรงไปอีกก็ได้ฮะจัดไปจัดไปพี่น้องจัดไปจัดไปจัดไปปึ๊บ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 สวยงามนะครับนี่นี่เลยอย่างนี้แล้วก็ทุบทุบปึ๊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 บสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับถึงยังพอดีเป๊ะโอเคก็เดี๋ยวต้องทำเป็นโรงงานอีกนะเดี๋ยวต้องทำเป็นโรงงานด้วยนะครับเป็นโรงงานที่แบบเป็นที่เก็บไอเทมอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จฮะยังไม่ได้วางระบบข้างบนนะระบบน้ำเดี๋ยวก็ต้องทำฮะมันก็ไม่มีอะไรยากแค่เอาน้ำไปวางแล้วก็เอาท็อตออกปิดจบนะง่ายไหมง่ายนะผมชอบทำอะไรที่มันง่ายๆแต่ก็ยุ่งยากนะครับโอเคทำไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำเพิ่มนะครับก็จะเหลือทางหลังบ้านนะฮะหลังบ้านเรานี่ก็มีหลายอย่างเลยนะตรงนี้ก็ทำด้วยก็ได้นะจะเป็นฟาร์มแกะตรงนี้ทำไหมทำก็ได้นะทำไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียลนะฮะไม่ต้องซีเรียลเยี่ยมเจ๋งแจ๋ว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 นี่จำได้เรื่องมิกกี้เมาส์เจ๋งแจ๋วมันจะเต้นเวลาทำภารกิจสำเร็จนะเป็นการ์ตูนที่นะครับก็ใช้ได้เลยดูตอนเด็กๆไม่เด็กดิประมาณป .6 ป .6 นี่เด็กป่ะก็เด็กนะโอเคนะครับโอเคเราจะไปทำหลังบ้านกันครับโอ้ไอ้ที่ขุดนี่เกือบแตกแล้วนะฮะเกือบพังแล้วโอ้หลังบ้านทำไมมีอะไรเยอะจังเลยนะจ๊ะเราต้องอันนี้ก่อนนี่ก็ท็อตออกไปไม่เกี่ยวข้องออกไปโอเคเราเอาเป็นตรงนี้อ่ะตรงนี้นะฮะสวยงามเยี่ยมปึ๊บ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 อ่ะปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้เสียงบันไดน่าจะเป็นเสียงหมูไต่บันไดได้นะฮะแต่อะไรที่จับมากปึ๊บเอ้ามือเผลออีกแล้วปึ๊บเดี๋ยวต้องรอหัวจะแตกแล้วครับอีกไม่กี่ทีเพลงเรียบร้อยเป๊ะโอเคไหนล่ะอยู่ไหน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 มากันต่อลูกมากันต่อนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านปับ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 เยี่ยมปับแล้วก็มาตรงนี้ปับ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 ซึ่งตรงนี้ก็จะมีทางแยกไปไหนวะ
ตรงฟาร์มไก่นี่เอาทางไหนดีเอาจากด้านหน้าแล้วกันเนาะเอาเป็นทางจากด้านหน้าแล้วกันดอกไม้บังนะครับเอาเป็นว่าเอาตรงนี้อ่ะนะจะได้ไม่มีดอกไม้จะได้ไม่ต้องทุบดอกไม้นะครับเราต้องรักษาดอกไม้ไว้นะฮะโลกเราจะได้สวยงามเล็งท็อตอื้อเล็งโคตรยากเลยเล็งยากแต่ก็ยังพยายามนะเราต้องฝึกฝนให้ชำนาญนะครับอุตส่าห์ซื้อจอยมาทั้งทีแล้วไม่ใช้มันก็ยังไงอยู่นะฮะเป็นการที่แบบเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะการเล่นเกมนี่ก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะก็ต้องรอก่อนอีกเยี่ยมเกินอย่างวะนะเกินแล้วไม่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปเลยเรามาทำจากในนี้ดีกว่าปึ๊บเอาอีกแล้วไม่นะปึ๊บโอเคเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะไม่ต้องห่วงกดรู้สึกงงกับปุ่มกดเยอะเหลือเกินนะโอเคถึงไหนแล้วทำไปเลยดีกว่าโอเคปรับมันเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ติดไอ้นี่ติดก็ออกครับออกไปเลยนะจะได้ทำให้มันเชื่อมต่อกันเลยนะครับเอาอีกแล้วมือพลาดพลั้งอีกนะฮะช่างมันไม่เป็นไรเชื่อมต่อกันได้ไหมถึงไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอนะครับโอเคแล้วก็ทำต่อไปฮะไก่ก็ไข่ต่อไปฮะเยี่ยมไข่เยอะๆลูกไข่เยอะๆไข่เยอะๆจะได้มีลูกเยอะๆนั่นแหละสวยงามนะหญ้าเยอะก็ไม่ดีแล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใจมาทุบอีกแน่เลยนะแบบนี้ไม่ดีนะลูกปลูกแล้วก็ทุบใหม่ทุบแล้วก็ปลูกใหม่อยู่นี่แหละทั้งปีทั้งชาติเนาะก็เหมือนกับถนนบ้านเราฮะพอทำเดี๋ยวก็พังนะฮะเป็นอะไรที่ไม่มีมาตรฐานสุดๆเลยแบบซ่อมเป็นเดือนนะซ่อมถนนนะฮะแบบแล้วก็ทางก็ใช้ไม่ได้ต้องไปใช้ทางอื่นเป็นอะไรที่นะครับดีมากชุบ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 เรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งเส้นทางเหลืออีกหลายทางเลยครับอีกหลายทางเลยหลายทางเลยพี่น้องตรงฟาร์มตรงนี้แล้วก็เหลือฟาร์มตรงนู้นแล้วอีกตรงไหนอีกพี่นี่สุดยอดเลยนะพี่นี่ทำอะไรไม่คิดเลยนะทำก็ดีฮะแต่มันก็นะครับต้องใช้เวลานั่นแหละก็หลายๆคนก็ชอบให้ผมสร้างไอ้ต่างๆไปเรื่อยๆนะก็ต้องขอบคุณที่ชอบแล้วกันนะผมก็จะพยายามหาอะไรมาทำพยายามคิดทำอะไรที่มันแปลกใหม่นะฮะเพราะไม่อยากจะให้มันซ้ำใครนะแต่มันก็มีซ้ำเลยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีซ้ำบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นฟาร์มไอเนี่ยไอฟาร์มเราไปก๊อปมาใช่ป่ะเออใช่ฟาร์มวันนั้นเราไปเอาแนวคิดของคุณฟิตไอแชนแนลมานะครับเป็นคนไทยได้แหละเขาแคสในคอมนะแต่ว่าเขาทำโดยที่มันเป็นฟาร์มเรสโตนนะโดยใช้เรสโตนในการให้มันทำงานได้แต่ว่าเราไม่มีเรสโตนไงเรามีแค่กลไกแบบกายภาพเนี่ยไม่ได้มีวงจรไฟฟ้านะฮะก็เอามาดัดแปลงนั่นแหละฮะไม่มีอะไรมากนะจ๊ะโอเคนะครับทางมาอย่างฟาร์มนี้ปุ๊บเอาอีกแล้วไม่นะเอาเวรแล้วไม่ไรเราแก้ไขได้ครับเราแก้ไขได้อะเราเนียนเลยเลี้ยวฮะเป็นการเลี้ยวฮะความจริงแล้วคือมันพลาดมันผิดนะครับแต่เราก็เนียนครับตรงนี้ไม่ได้หรออ๋อตรงนี้เป็นบันไดทำไม่ได้นะฮะเวรแล้วโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถือว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วนะฮะสำหรับการกลับมาทำ Let's Play นะครับอันเก่ากันใหม่นะฮะก็
จะมีอะไรมาทำอีกแน่นอนนะครับซึ่งก็รอดูกันได้เลยนะครับสำหรับ Let's Play ก็จะมีสัปดาห์ละคลิปนะก็อาจจะรอนานนิดนึง1สัปดาห์นะครับเอาปักท็อตได้ด้วยเว้ยเฮ้ยก็แจ่มเลยดิปักท็อตได้ด้วยแจ่มเลยครับนี่อันนอแจ่มนะฮะก็ไว้เราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับ Let's Play เอาชีวิตรอดซีซั่น2นะฮะพาร์ทนี้ก็พาร์ทที่23มั้งไม่ได้ดูเลยฮะว่าพาร์ทที่เท่าไหร่นะครับก็โอเคนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่รับชมซีรีส์นี้นะฮะถ้าชอบก็เช่นเคยครับกดไลค์ด้วยนะกดไลค์จะได้เป็นกำลังใจแล้วกด Subscribe ด้วยนะเห็น Subscribe ขึ้นทุกวันนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจนะตอนนี้ก็ 60,000 กว่าแล้วแต่ว่าขึ้นทุกวันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ให้การสนับสนุน Channel ของผมนะครับให้มาได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับโอเคฮะไว้เรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคก็บาย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 เย้